ิภาคยามเช้าวันนี้เริ่มกันที่จังหวัดปทุมธานีค่ะนายพิบูลหัตถกิจโกศลรองผู้ว่าราชการจังหวัดนำขบวนนักปั่นจักรยานจากชมรมต่างๆของจังหวัดปทุมธานีร่วมกันปั่นจักรยานซักซ้อมเส้นทางสายวัฒนธรรม Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่ที่รัฐบาลกำหนดจัดกิจกรรมพร้อมกันทั้งประเทศในวันอาทิตย์ที่16สิงหาคมนี้เวลา15นาฬิกาโดยจังหวัดปทุมธานีกำหนดจุดเริ่มต้นและสิ้นสุดที่ศาลากลางจังหวัดปทุมธานีผ่านสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์พร้อมมีกิจกรรมปล่อยปลา 830,000 ตัวที่วัดโบสถ์และกิจกรรมการปลูกต้นไม้ซึ่งขณะนี้มีผู้สมัครแล้วเกือบ 4,000 คนคุณผู้ชมถ้าสนใจนะคะก็ยังสมัครได้ร่วมกิจกรรมเพิ่มได้ที่ศาลากลางจังหวัดปทุมธานีตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่24กรกฎาคมนี้ค่ะหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่33สำนักงานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยจัดพิธีมอบกิ่งพันธุ์มะนาวแป้นให้กับกลุ่มเกษตรกรบ้านห้วยหินฝนจังหวัดตากเพื่อนำไปปลูกมะนาววงบ่อที่ต่อยอดให้กับกลุ่มเกษตรกรสร้างโอกาสและยังเป็นทางเลือกในการประกอบอาชีพเพิ่มรายได้แถมลดรายจ่ายภายในครัวเรือนในช่วงหน้าแล้งรวมทั้งยังมอบวัสดุอุปกรณ์เป็นการส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในเขตพื้นที่5อำเภอชายแดนในจังหวัดตากอีกด้วยสำนักงานการค้าภายในจังหวัดตราดร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราดจัดงานธงฟ้าเคลื่อนที่สู่ชุมชนบริเวณศาลาอเนกประสงค์เทศบาลตำบลชำรากอำเภอเมืองตราดนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นแก่การครองชีพมาจำหน่ายให้กับประชาชนราคานั้นต่ำมากกว่าท้องตลาดทั้งไข่ไก่น้ำมันพืชน้ำตาลทรายข้าวสารผงซักฟอกสบู่ยาสีฟันยาสระผมบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปมากมายเลยทีเดียวใช่ไหมคะซึ่งหลังจากนี้ค่ะจะนำสินค้าธงฟ้าไปจำหน่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ประสบภัยแล้ง21ตำบลถึงวันที่23กรกฎาคมนี้เพื่อช่วยลดค่าครองชีพให้กับประชาชนสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยจัดงานมหกรรมการลงทุนเพื่อเป็นการกระตุ้นและให้ความสำคัญกับการลงทุนโดยมีการให้ความรู้และเทคนิคด้านการลงทุนต่างๆกับนักลงทุนในจังหวัดภูเก็ตเป็นเวทีเสวนาบรรยายจากนักวิเคราะห์และนักกลยุทธ์การลงทุนที่มีความเชี่ยวชาญจากบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำระดับประเทศทั้ง8แห่งมีสาขาอยู่ในจังหวัดภูเก็ตเนี่ยแหละค่ะมีนักลงทุนที่สนใจมารวมฟังถึง400คนโดยจังหวัดภูเก็ตมีปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสูงเป็นอันดับ2ของภาคใต้รองจากจังหวัดสงขลากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจัดโครงการสร้างจิตสำนึกรักษาฟื้นฟูป่าต้นน้ำเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ5รอบ2เมษายน2558ซึ่งพิธีการเปิดนั้นมีไปเมื่อวานนี้ค่ะมีนักแสดงสาวแพทณปภาตันตระกูลเป็นตัวแทนเยาวชนรุ่นใหม่มาร่วมกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์ตลอดโครงการโอกาสนี้ค่ะผู้ที่เข้าร่วมโครงการยังได้ร่วมกันปลูกป่ากระตุ้นให้ประชาชนช่วยกันอนุรักษ์ป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกิจกรรมนี้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชจะกระจายไปตามภูมิภาคต่างๆอีก4จังหวัดด้วยและปิดท้ายค่ะกันที่ศาลาการประเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารอำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราพระพรหมเสนาบดีเจ้าคณะภาค7ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปลองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล5พร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่ไปตรวจติดตามโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5จังหวัดฉะเชิงเทราปัจจุบันมีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการแล้ว 48,794 คนคิดเป็นร้อยละ7อยู่ในลำดับที่25ของประเทศและตั้งเป้าไว้เลยนะคะว่าภายในวันที่30กันยายนนี้จังหวัดจะร่วมกับคณะสงฆ์เร่งดำเนินการให้มีผู้สมัครร่วมกับโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5ให้ไม่น้อยกว่าร้อยละ50ค่ะภูมิภาคยามเช้าวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ